ส่วนประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องของการเกษียณค่ะหลายคนบอกว่าทำไมมาพูดเรื่องการเกษียณเรายังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะป้ายนี้บอกไว้ชัดเจนมี2ทางเลือกเท่านั้นให้กับเรานะคะ1อยากจะเกษียณสุข Happy Retirement นะคะหรือ2อยากจะเกษียณทุกข์นะคะซึ่งทุกคนอยากไปในส่วนแรกทั้งนั้นคำถามคือแล้วเราจะเกษียณสุขได้อย่างไรก่อนที่จะไปหาคำตอบกันมาดูกันก่อนว่าทำไมประเด็นเรื่องของการเกษียณอายุถึงเป็นปัจจัยหลักที่เรานำมาหยิบยกให้กับแฟนๆสมาร์ทบิดในวันนี้ค่ะอยากบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าไปดูทั้งในและต่างประเทศเนี่ยภาพนึงที่เห็นได้ชัดก็คือหลายประเทศเริ่มขยายอายุคนเกษียณแล้วเดิมทีเนี่ยทั่วไปแล้วก็เกษียณอายุกันประมาณ60ปีนะคะแต่ณปัจจุบันนี้หลายคนนะคะต้องยอมรับว่าต้องเตรียมทำงานนานขึ้นแม้ว่าจะมีความฝันว่าอยากจะเกษียณเร็วสักหน่อย Early Retire สัก55ปี50ปีเป็นต้นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเนื่องจากทั้งภาครัฐเองรวมถึงตัวเราเองล้วนมีความต้องการคล้ายกันคืออยากทำงานนานขึ้นนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะจากทางด้านของประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยกำหนดอายุเกษียณของคนวัยทำงานไว้ที่50ปีไปปลายจนถึง60ปีมีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวอย่างที่เห็นกันนะคะว่าเขาเนี่ยให้เกษียณที่62ถึง65ปีส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็ได้ปรับอายุเกษียณไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปเกิน60ปีกันเกือบทั้งหมดอย่างคนอเมริกันเนี่ยต้องทำงานไปจนถึงอายุ66ปีนะคะส่วนคนอังกฤษเนี่ยผู้ชายต้องทำงานมากหน่อยถึงอายุ65ปีส่วนเพศหญิงก็ถึง62ปี4เดือนค่ะเหตุผลหลักที่ทำให้หลายประเทศต้องตัดสินใจชะลอการเกษียณอายุของคนวัยทำงานก็คือทุกประเทศร่วมเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้คนวัยทำงานลดลงคนสมัยนี้กลับมีอายุยืนยาวขึ้นแต่อายุยืนยาวมาพร้อมกับคุณภาพนะคะเพราะว่ากำลังวังชาก็ยังแข็งแรงอยู่มากทำงานได้นานกว่าเดิมและคนวัยเก่าจำนวนไม่น้อยก็อยากมีรายได้เป็นของตัวเองไม่อยากจะไปพึ่งพาและเป็นภาระของลูกหลานให้ต้องมาเลี้ยงดูผลการสำรวจนะคะของ Pew Research Center ประเมินว่าชาติเอเชียเนี่ยแหละจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในอัตราที่เร็วกว่าชาติตะวันตกโดยคาดว่า34ปีนับจากนี้ไปคนเอเชียจะมีคนที่อายุมากกว่า60ปีถึง 1,200 ล้านคนจากเดิมที่แค่450ล้านคนในปี2555เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวเลยทีเดียวเมื่อมีคนสูงอายุเพิ่มขึ้นคนมีอายุยืนมากขึ้นก็หมายความว่าประเทศนั้นต้องมีภาระค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้นด้วยการยืดเวลาเกษียณอายุของคนก็จะช่วยยืดเวลาการจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านั้นลงนั่นเองตัวอย่างเช่นประเทศเดนมาร์กนะคะได้ขยายอายุเกษียณเป็น75ปีเพราะว่าตอนนี้ชาวเดนมาร์กเนี่ยอายุขัยเขายาวมาก90ปีทีเดียวส่วนคนไทยสมัยนี้ก็อายุยืนมากขึ้นเช่นกันประมาณ75ปีดังนั้นคนไทยจึงมีโอกาสเลือกเกษียณก่อนกำหนดหรือประมาณ55ปีหรือถ้าไปเกษียณตอน60ปีก็หมายความว่ารัฐเนี่ยต้องจ่ายเงินดูแลคนเหล่านี้15ถึง20ปีด้วยกันไปดูกันที่เพื่อนบ้านเราอย่างญี่ปุ่นกันบ้าง นะคะก็มีนโยบายกระตุ้นให้บริษัทต่างๆขยายเวลาเกษียณอายุของพนักงานเช่นกันเพราะตอนนี้ชาวญี่ปุ่นมากกว่า 25% มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปเรียบร้อยแล้วธุรกิจจึงต้องปรับตัวตามเพื่อให้มีแรงงานมากเพียงพอที่จะทำงานได้โดยเมื่อปลายปีที่แล้วค่ายรถยนต์อย่าง Honda ก็ได้ปรับกฎการเกษียณอายุจาก60ปีเป็น65ปีซึ่งถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เดินเกมรุกรับมือกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างจริงจังถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเลือกเกษียณอายุตอนไหนก็ต้องถามตัวเองว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะดูแลตัวเองจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วหรือยัง